เมื่อ52ปีที่แล้วนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่โด่งดังมากๆนะครับเรียกว่าเป็นหนังชีวิตรักเรียกน้ำตาเป็นผลงานการสร้างและกำกับของคุณชุติมาสุวรรณรัตน์ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเคยทำหนังเรื่องแววเสียงซึ้งแขนลำโขงแล้วก็มาถึงเรื่องนี้แหละครับเรื่องแม่อายสะอื้นเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับคำว่าแม่อายก็มาจากกิ่งอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเรื่องราวของสาวที่อยู่ที่กิ่งอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต้องมาพบกับชีวิตที่ตกระกำลำบากคนนั้นก็คือคุณนวรัตน์วัชราที่ถูกตกนี่แหละครับหนังเรื่องนี้คุณชุติมาสุวรรณรัตน์นะครับก็ยังคงเลือกใช้คุณนวรัตน์วัชรานะครับก็เหมือนกับ2เรื่องแรกนะครับแววเสียงซึ้งแขนลำโขงคุณนวรัตน์ก็จะต้องเศร้าๆแบบนี้แหละครับแล้วก็ปั้นนางเอกใหม่ขึ้นมานะครับก็คือคุณทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาส่วนพระเอกยังคงเดิมนะครับเป็นคุณสมบัติเวทนีแม้ว่าจะเป็นหนังรักเรียกน้ำตาของสาวเหนือนะครับแต่ว่าหนังเรื่องแม่อายสะอื้นนั้นก็ไม่ใช่ถ่ายที่เชียงใหม่อย่างเดียวนะครับมาถ่ายที่กรุงเทพถ่ายที่ภาคใต้นะครับเกาะบ้านดีนะครับแล้วก็ไปถ่ายที่ปีนังด้วยนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2515ครับที่โรงหนังเพชรรามาจากนี้คุณนวรัตน์วัชรานะครับกับคุณทัศวรรณมาเจอกันที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3ที่หนองแขมนะครับถูกตบกลับไปนะครับเพราะว่าคุณนวรัตน์นั้นอายเพื่อนนะครับที่กลัวจะรู้ว่ามีน้องเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นชีวิตเหลวแหลกนะครับกำลังจะกลับตัวเป็นคนดีโดยได้คุณกำธรสุวรรณปิยสิริคนนี้นะครับเป็นหมอช่วยไว้นะครับแล้วก็ทำให้คุณนวรัตน์วัชรานั้นได้รู้จักกับพระเอกของเรื่องครับคุณสมบัติเมธานีและจู่ๆก็มีน้องสาวนะครับก็คือคุณทัศวรรณเข้ามาสมบัติก็เริ่มใจเอ็นเอียงนะครับฉากนี้ก็ปรับความเข้าใจกันนะครับให้เห็นว่าพี่นั้นต้องปรับตัวต้องอยู่ในสังคมคนละแบบกับที่แม่อายนะครับน้องสาวก็เข้าใจนะครับในเรื่องนอกจากกำหนดให้คุณนวรัตน์นี่ต้องถูกหลอกไปขายที่ซ่องโสเภณีนะครับก็ยังมีลูกติดมานะครับเป็นลูกพิการก็มาฝากน้องสาวเลี้ยงนะครับก็ปกปิดไว้นะครับเกรงว่าคนรักก็คือสมบัติเมธีจะรู้นะครับฉากนี้ถ่ายทำที่ภูเก็ตนะครับเปิดตัวคุณทัศวรรณเสนีวงศ์นะครับคุณทัศวรรณเสนีวงศ์เคยเล่าให้ฟังว่าฉากที่ถ่ายทําฉากแรกของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากนี้แหละครับฉากที่รําระบําฮาวายนะครับต่อหน้านักแสดงเรียกว่ารุ่นเก่าหลายคนนะครับก็เขินๆนะครับในการที่จะแสดงแต่ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับหนังเรื่องแม่อายสะอื้นก่อนหน้านี้เคยฉายในรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11นะครับรายการมรดกภาพยนตร์ไทยนะครับใช้ฟิล์มหนังที่เป็นกากฟิล์มนะครับทำจากเทปยูมิติกออกมาฉายเส้นผลจะเยอะกว่านี้นะครับไม่ใช่ลักษณะเดียวกันแล้วเมื่อออกเป็นแผ่น DVD หรือ VCD นะครับก็ยังเป็นมาสเตอร์ตัวเดียวกันนะครับก็คือมาสเตอร์ที่ซูมภาพตรงกลางนะครับแต่สำหรับฟิล์มที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นฟิล์มเก่าเก็บนะครับของคนที่ซื้อเก็บเอาไว้จบเรื่องครับแต่ว่าเส้นเสียงเสียหายแล้วก็บางส่วนก็มีรอยลอกๆนะครับก็ฉายทั้งเรื่องก็จะฟังเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับวันนี้ผมก็เลยนำมาตัดต่อให้เห็นภาพนะครับวันนี้คือแม่อายสะอื้นที่โด่งดังเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับเรื่องราวของแม่อายสะอื้นนั้นเรียกว่าอยู่ในความทรงจำของนักดูหนังนะครับโดยเฉพาะนักดูหนังที่ชอบหนังรักเรียกน้ำตานะครับก็พูดถึงหนังเรื่องนี้นะครับหลังจากปี2515นะครับจนกระทั่งถึงปี2523นะครับคุณชุติมาสุวรรณรัตน์ก็นำหนังเรื่องนี้มาพิมพ์ฟิล์มแล้วก็ฉายขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยฉายเมื่อวันที่19มกราคมปี2523ที่โรงหนังเพชรรามาโรงหนังสามย่านแล้วก็โรงหนังเพชรเอ็มพายส่วนฉากนี้นะครับคุณสะอาดเปี่ยมพงศ์สารนะครับจะมาลอบยิงคุณนฤพลดุริยพันธ์นะครับที่อยู่ในเรือนะครับกับคุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับนี่ครับยิงถูกครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเรื่องมันจะยาวไปแล้วนะครับก็พอยิงเสร็จแล้วก็กำหนดให้คุณสะอาดเพียงพงศ์สารนั้นตกเหวลงไปตายเองเลยนะครับเห็นไหมครับ
รรมสนองกรรมเร็วนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือคนร้ายอีกไม่กี่คนนะครับก็คือคุณเสริมพันธ์สุทธิเนศนะครับที่จุดเอาคุณทัศวรรณเสนีวงไปนะครับลูกน้องนะครับลูกน้องก็คือคุณโขนหมอผีนะครับคุณแพนบรเพชรนะครับทีนี้พระเอกสมบัติเวทนีก็เข้าไปช่วยนะครับใครที่ดูหนังมาถึงฉากนี้นะครับก็จะไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องชีวิตรักเศร้าสะเทือนอารมณ์อีกแล้วนะครับเพราะว่าคิวบูที่คุณชุติมาสุวรรณรัตน์ทำกับเรื่องนี้แล้วก็ฉากไล่ล่ากันนะครับค่อนข้างจะเรียกว่าดุเดือดแล้วก็โลดโผนจริงๆนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่คุณสมบัติเข้ามาช่วยอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณเสริมพันธ์สุทธิเนศก็กำลังชุดลากนะครับเอาคุณทัศวรรณไปขึ้นรถนะครับคุณแพนบรเพชรก็ใช้กุดทรายนี่คว้างใส่คุณสมบัติเวทนีนะครับแล้วก็หนีไปนะครับนี่ครับสมบัติเวทนีเขวี้ยงไม้ไปโดนนะครับคือรถไปแล้วนะครับนี่ครับรถเบนซ์ด้วยนะครับเมื่อ52ปีที่แล้วคุณสมบัติเวทนีตอนนี้โลดโผนเลยนะครับคอยดูนะครับบางทีดูแค่ฉากนี้ก็ไม่คิดว่าเป็นหนังเรื่องไม่อายสะอื้นนะครับนึกว่าเป็นหนังบู๊เลยนะครับโดดหลบก่อนนะครับแล้วก็เกาะที่หน้าต่างรถลากไปเลยนะครับเห็นไหมครับเฉียดต้นตาลเลยครับโอ้โหคุณเสือพันนะครับกะให้ชนต้นตาลเลยนะครับก็จะชนคุณสมบัติกระโดดหลบครับหลบครับโอ้โหเสียงมากเลยนะครับนี่แหละครับคิวบูของหนังชีวิตรักโอ้โหไม่เท่านั้นนะครับนี่ไปแย่งเอารถคนที่กำลังปิกนิกกันอยู่นะครับไอ้รถฉันแล้วก็เอารถคันเล็กนี่แหละครับวิ่งไล่รถเบนซ์จากนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าสมบุกสมบันนะครับใครที่ดูไปปิดหนังไม่อายสะอื้นบางคนคิดว่าเป็นหนังชีวิตรักอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเป็นหนังครบรสเลยนะครับเพลงก็มีนะครับชีวิตก็มีน้ำตาก็มีนะครับคิวบูก็มีนะครับดูครับชนกันสนั่นนะครับนี่ขนาดผมตัดย่อๆแล้วนะครับเพราะบางทีเขาใช้วิธีปล่อยภาพนะครับนานนะครับให้เห็นรถวิ่งรถพุ่งมาบุ่มกล้องที่ยาวไกลนะครับแบบนี้นะครับบางทีผมก็ตัดออกแต่ที่ตัดไม่ได้เห็นไหมครับเหินเลยนะครับรถเบนซ์ลอยจึงนะครับเป็นภาพสโลว์นะครับแล้วพระเอกก็ตามมานะครับเป็นรถคันเล็กครับครับตึงตึงโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับไม่อายสะอื้นนะครับแล้วก็โอ้โหเลาะไปตามต้นตาล นะครับจุบนี่ครับแล้วก็วิ่งขึ้นสู่ถนนใหญ่นะครับนี่ตัดย่อๆแล้วนะครับขึ้นถนนใหญ่ก็เบียดกันอีกแล้วครับอันนี้มีฉากที่แปลกกว่าเรื่องอื่นที่เห็นนะครับเห็นไหมครับเบียดขึ้นไปรถไหลมาไหลมาสะดุดก้อนหินครับรถตะแคงครับคว่ำไปเลยนะครับพลิกคว่ำคุณสมบัติก็ค่อยๆ คลานออกมานะครับคนดูก็คิดว่าจะเอายังไงวะเนี่ยโอ้คุณสมบัติจอดดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขับพาคุณทัศวรรณขับไปสมบัติไปขย่มรถนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมคืนเปิดประตูเข้าไปขับอีกครับดูครับดูฝีมือของคุณชุติมานะครับใครไม่เคยเห็นฉากนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าเป็นฉากที่เรียกว่าหาดูยากนะครับนี่ครับนี่มีการขับรถลัดเลาะกันแล้วมาเจอกันนะครับชนรถเบนซ์นะครับคุณทศวรรณตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวถอยฉากไปทางอื่นนะครับกำลังติดคุณสมบัติเวทนีใช้วิธีอะไรครับคอยดูนะครับพุ่งใส่เลยนะครับโอ้โหนะครับนี่ไปที่หน้านะครับเห็นไหมครับแล้วก็เขาเรียกอะไรโนเนียกันอยู่หน้ารถนั่นแหละครับคุณทัศวรรณเปิดประตูออกมาไปช่วยดึงคุณสมบัติออกมาก่อนนะครับนี่ครับคุณเสริมพันธ์วิ่งหนีครับคุณสมบัติไม่ยอมครับจะหนีไปไหนถีบแล้วครับตกนะครับโอ้ไปแล้วครับนี่แหละครับฉากคิววูของหนังเรื่องไม่อายสะอื้นนะครับดูเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็มาฉากสุดท้ายนะครับฉากที่ทุกคนจำแล้วก็ติดตาติดใจนะครับพูดถึงฉากนี้เสมอนะครับเป็นฉากที่พ่อก็คือคุณจำรูนวดจิ๋มนะครับตรอมใจตายพ่อนี่เล่นเป็นคนตาบอดนะครับตรอมใจตายนะครับ
ก็มาถึงงานศพนะครับลูกสาวก็คุณนวรัตน์วัชรานีสำนึกได้นะครับก็มารำดาบรำต่อหน้าศพนี่แหละครับคนดูก็นั่งดูนะครับคุณทัศวรรณนะครับป้าหอมนะครับฝั่งนี้คุณสมบัติเบธานีกับคุณกำธรนะครับแปะอ้วนนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็ดูนะครับก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าหลังจากรำดาบจบแล้วเธอก็จะฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ทิ้งจดหมายไว้บอกว่าพ่ายแพ้กับชีวิตนะครับขอให้คุณสมบัตินั้นดูแลคุณทัศวรรณต่อไป